ค่ะอันนี้รับไปแล้วใช่ค่ะเวทีนี้เขาเก็เวทีนี้เราได้มีชื่อเข้าชิงด้วยเป็นเกียรติมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะยังไงก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะการแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นความฝันอย่างนึงของค่ะที่แบบเป็นศิลปินแล้วก็อยากจะได้รางวัลกับเขาบ้างแล้วพอได้มายืนตรงนี้จริงๆก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็หวังว่าจะมีเวทีต่อไปเรื่อยก็จริงๆเรียกว่าเป็นบทพิสูจน์ของพวกเราว่าก้าวแรกพวกเราได้มาถึงขนาดนี้แล้วแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะกดดันเหมือนกันค่ะจะไงเต้คนต่อไปซิงเกิลต่อไปค่อนก็กดดันนิดนึงค่ะเพราะว่าเพลงอย่างคุกกี้กระแสค่อนข้างดีมากแต่ว่าเพลงต่อไปพวกเราก็ตั้งใจมากเหมือนกันค่ะเหมือนต้องการจะสื่อความหมายให้ทุกคนได้รู้จักพวกเรามากขึ้นอีกค่ะโอเคค่ะได้ค่ะชาวบ้านถามหน่อยว่าแค่ทำแฟนคลับมันช่วยมือศิลปินยังไงคะแฟนคลับมาถามเยอะแต่ว่าแค่ทำก็จริงๆแล้วศิลปินก็อยู่ได้ด้วยแฟนคลับด้วยซ้ำนะคะถ้าเราไม่มีคนฟังเพลงของพวกเราเราก็จะไม่รู้ว่าใครจะสนับสนุนเราแล้วนอกจากแฟนๆของเรานะคะแล้วก็แฟนๆทุกคนที่สนับสนุนพวกเราเบียนเคโปรเล็กมานะคะขอบพระคุณมากๆจริงๆค่ะทุกคนบอกว่ามันจะช่วยส่งเสริมวงการเพลงนะคะพอดีแบบพี่เป๊กเองก็มีแฟนคลับจะฟังว่าไงก็น่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะเนี่ยเป็นไงออนว่าไงคะการมีแฟนคลับก็ส่วนหนึ่งหนูเชื่อว่าพี่ๆศิลปินหรือแม้แต่ตัวเราเองก็อยู่ได้ด้วยแฟนคลับอะค่ะแล้วก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดค่ะก็ถือว่าเป็นสีสันของวงการเพลงไทยละกันค่ะยังไงก็ฝากให้แฟนๆทุกคนค่ะฝาก BK48 ด้วยค่ะค่ะเราก็ต้องขอโทษก่อนอย่างแรกเลยใช่ค่ะใช่ไหมทางนี้เคยเจอไหมเปลี่ยนกันทุกซิงเกิลที่พวกเราออกนะคะยังไงก็รอติดตามกันนะคะวันที่22นี้ค่ะใช่ค่ะวันที่22มีนาคมนี้นะคะติดตามได้กับซิงเกิลใหม่แล้วก็ชุดใหม่ของพวกเราด้วยที่สนามราชมังคลากีฬาในงานกีฬาของทีมช้างศึกของพวกเรานะคะที่พวกเราได้เป็นทีมเชียร์ค่ะอันนี้ขออุบไว้ก่อนรอติดตามชมกันได้นะคะค่ะพวกเราค่ะที่จริงเรามีซัพพอร์ตนะคะใช่ซัพพอร์ตอยู่เรามีซัพพอร์ตหลายชั้นมากมีแล้วก็มีซับแบบลูกไม้ที่เป็นวัฒนธรรมของรุ่นพี่ด้วยค่ะจริงๆแล้วเราก็คือมีการเซฟตี้อย่างใช่ค่ะเวลาท่าเต้นอะไรก็มีการที่แบบว่าทิ้งไว้ไหมว่าแบบมันต้องเซฟเราอาจจะหวานหน่อยจริงๆท่าเต้นมันก็ไม่มันเป็นต้นฉบับมาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วค่ะมันก็อาจจะไม่ได้เซฟเราเท่าไหร่แต่ว่าต้องเป็นตัวเราเองที่ต้องเซฟตัวเองก็แต่ละคนคอยเป็นหูเป็นตาให้กันเสมอค่ะแล้วก็พี่ทีมงานทุกคนก็คอยช่วยดูแล้วก็ดูแลเรารวมถึงพี่สตาฟของแต่ละงานแต่ละที่นะคะก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมด้วยความสะดวกให้พวกเราอย่างเต็มที่มากๆจริงๆขอบพระคุณมากๆนะคะจริงๆคนเรามีแบบรูปอะไรต่างๆเข้ามาเราสบายใจมากค่ะเราก็มีคนคอยช่วยดูอยู่เสมอค่ะใช่ค่ะถ้าอย่างมีภาพที่ไม่ดีเราก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะคะแต่ก็ในเมื่อเราไปบังคับเขาไม่ได้ใช่บังคับเขาไม่ได้เราก็ดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะไม่อยากบอกอะไรบ้างแล้วที่แฟนคลับแต่ละคนที่ผ่านมาใช่ค่ะก็มีแฟนคลับก็น่ารักค่ะก็มีแฟนคลับก็ไปบอกทางแอดมินเพจหรือว่าเป็นทางเว็บค่ะว่าให้ลบรูปหน่อยใช่ค่ะก็มีมุมช้อนใช่ไหมก็อยากจะให้เกียรติพวกเรานิดนึงค่ะเพราะว่าพวกเราก็เหมือนตั้งใจมาเป็นกลุ่มไอดอลค่ะไม่ได้การแต่งตัวก็ไม่ได้สื่อไปในทางเซ็กซี่เลยแล้วก็พยายามเซฟกันอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยให้เกียรติงานที่เราทำกันด้วยก็จริงๆก็พวกเราก็พยายามไม่อยากจะกดดันแบบนั้นแต่ว่าก็รู้สึกนิดนึงว่าเราก็จะทำได้ไม่เต็มที่ก็อยากมอบความสนุกแล้วก็สนุกสนานกับการอยู่บนเวทีของพวกเราให้มากที่สุดค่ะฝากด้วยนะคะค่ะหนูว่าหน้าพวกหนูน่าจะน่ารักมากกว่าใต้กระโปรงอะค่ะแต่เต้นมันเบาลงนะหลังจากที่เห็นเ
ไม่ค่ะใช่เพราะเราเซฟไปพอสมควรแล้วค่ะใช่ค่ะค่ะจริงๆแฟนคลับพวกเราถ้าตามสถิติแล้วก็ครึ่งๆที่เป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะแล้วก็ทุกคนน่ารักมากๆเขาก็พยายามให้เกียรติเราคอยเตือนกันพยายามสร้างสังคมที่ดีของการเป็นแฟนคลับแล้วก็สนับสนุนพวกเรากันอย่างเสมอมาค่ะใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ